ียนภาษาอังกฤษที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์กับเอ็งเจลหลังจากเลิกเรียนไปเที่ยวไหนดีนะวันนี้เอ็งเจลจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวห้าง SM Seaside City Cebu ห้างที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก SM Seaside นอกจากจะเป็นห้างที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วเนี่ยยังเป็นห้างที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของฟิลิปปินส์อีกด้วยและสาเหตุที่ห้างในฟิลิปปินส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยเยอะกว่าประเทศไทยถึง2เท่าแต่กลับมีพื้นที่เล็กกว่าเรามากโดยภายในห้างเต็มไปด้วยช็อปแบรนด์เนมที่หลากหลายเช่น Zara Mango Uniqlo และอีกหลายแบรนด์บางแบรนด์ช็อปที่ไทยไม่มีแต่มีที่ฟิลิปปินส์นะสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือสินค้าแบรนด์เนมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะถูกกว่าที่ไทยมากถึง 30% เลยขอบอกเลยนะคะว่าใครที่มีแพลนจะซื้อสินค้าตัวไหนลองเช็คราคาช็อปที่ฟิลิปปินส์ก่อนจะได้ไม่เสียดายทีหลังนะนอกเหนือจากการช้อปปิ้งแล้วที่ห้าง SM Seaside ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ให้บริการลูกค้าเยอะแยะเลยเช่นยิงธนูสเก็ตน้ำแข็งโซนเกมคีบตุ๊กตารวมถึง VR ต่างๆและด้วยความใหญ่ของห้างที่เรียกได้ว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วเนี่ยทำให้ห้างนี้เนี่ยมีสกูตเตอร์ไว้สำหรับบริการคนที่ไม่อยากเดินด้วยนะคะโซนดาดฟ้าก็ถือว่าเป็นโซนยอดฮิตอีกโซนที่มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่เด็กและผู้ปกครองมากันเยอะมากที่สำคัญที่นี่ยังมีร้านอาหารไทยด้วยใครที่คิดถึงอาหารไทยเนี่ยต้องมาลองแล้วการเดินทางไปก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะที่เซบูเนี่ยมีทั้งขนส่งสาธารณะ Grab เยอะมากอีกทั้งบางสถาบันก็มีรถรับส่งนักเรียนมาที่ห้างนี้อีกด้วยเช่น GLC ที่เดินทางจากสถาบันมาห้างใช้เวลา25นาที EV Academy ใช้เวลาเดินทาง40นาทีสนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จิมมิงไลน์หน้าโปรไฟล์หรือ @idlineangelexplorer มาได้เลยค่ะ